สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูส่วนที่ยังเหลือของหนัง16มม.ภาคสดๆเรื่องตำหนักแดงก็เป็นฟิล์มของผู้ใหญ่เป๋สวนปานกับอาจารย์มนูสุภาพสองท่านนี่แหละครับให้ยืมมาทำฝ่ายภาพเก็บไว้นะครับภาพบางช่วงบางตอนอาจจะเร็วนะครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วจะเป็นฟิล์มเอาเทคนะครับก็คือฟิล์มที่มีการถ่ายทำไว้แล้วนะครับในฉากนั้นๆแต่ว่าไม่ถูกผู้กำกับเลือกใช้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดนะครับฟิล์มชุดนี้อายุ54ปีแล้วนะครับเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปี2510นะครับฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายวันที่23กุมภาพันธ์2510นะครับชฎาภรณ์กับเพชรราชโชราชนะครับกำลังต่อสู้กันนะครับเป็นฟิล์มเอาเทคซึ่งไม่เคยผ่านการฉายนะครับสภาพฟิล์มจึงยังดูดีนะครับเพชรราวิ่งหนีไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในตัวเมืองนะครับเพชรราเดินนะครับจากนี้มิชบัญชากำลังจะไปขึ้นรถนะครับคุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมเป็นคนขับรถคุณเมตตารุ่งนัดกับคุณแมนธีรพลนะครับคุณแมนธีรพลอยู่ในกระจกนะครับนอนสูบบุหรี่ภาพอยู่ในกระจกคุณเมตตานั้นนี่คุณเมตตาก็โทรศัพท์นะครับฟิล์มเอาเทคที่ได้มานี้ก็คือเขาจะต่อรวมกันไว้แบบไม่เรียงลำดับเรื่องนะครับก็อาจจะมีการสลับไปมานะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มเศษๆนะครับที่สมัยนั้นเรียกว่าเขาทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถูกเลือกใช้ในการฉายเมื่อปี2510นะครับจากนี้คุณมลิเวศประเสริฐอยู่กลางนะครับคุณถวันคิริวัฒน์คนที่เข้ามากางเกงขาสั้นสีขาวก็คือคุณชฎาภรณ์วชิรปราณีส่วนคุณเพชรรานั้นขวาสุดนะครับนั่งอยู่เราจะเห็นเสื้อคุณดาวน้อยนี่ประสมจิตนะครับมาฉากนี้ก็เป็นคุณเมตตานะครับต่อสู้กันกับคุณชฎาภรณ์วชิรปราณีนะครับหนังเรื่องตำหนักแดงนี้ฟิล์มเต็มๆเรื่องนะครับไม่เหลือให้เห็นแล้วนะครับเรื่องย่อก็ยังหาไม่ได้นะครับมีแต่เพียงใบปิดหนังใบเดียวเท่านั้นแหละครับที่หลงเหลืออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะครับคุณแมนธีรพลครับอดีตพระเอกเก่านะครับฉากนี้ค่อนข้างนานนะครับก็นั่งสูบบุหรี่แล้วเขียนอะไรอยู่นะครับฟิล์มเอาเทคลักษณะนี้หรือว่ากากฟิล์มที่ผ่านการฉายแล้วนะครับเป็นฟิล์ม16มม.นั้นค่อนข้างจะมีอายุทนทานกว่าฟิล์ม35มม.นะครับมีขนาด54ปีนะครับได้มาเวลาฉายก็ยังฉายได้นะครับคุณชฎาภรณ์วชิรปราณีเข้ามานะครับจะต่างกับฟิล์ม35มม.ซึ่งผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าฟิล์ม35มม.นั้นแม้ว่าเนื้อฟิล์มของฟิล์มจะพอๆกับฟิล์ม16มม.นะครับแต่ว่าด้วยระบบการฉายของเครื่องฉาย35มม.ก็เลยทำให้ฟิล์ม35มม.นั้นเดินเร็วนะครับม้วนหนึ่งจะเดินแค่ประมาณ20นาทีแต่ฟิล์ม16มม.ม้วนหนึ่งจะเดินประมาณ40นาทีนะครับก็เลยทำให้อายุการใช้งานของฟิล์ม16มม.มีความคงทนกว่าฟิล์ม35มม.นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเนื่องจากว่าการสิ้นสุดยุคของการฉายหนัง16มม.ในปลายปี2515นะครับก็ทำให้ฟิล์ม16มม.หลายๆท้องที่นะครับถูกทิ้งนะครับถูกไม่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนในยุคนั้นไม่นิยมดูแล้วนะครับหนัง16มม.สมัยก่อนนั้นเวลาดูนี่ต้องดูแล้วมีการภาคสดๆนะครับเขาจะไม่อัดเสียงภาคไว้ในฟิล์มนะครับสมัยนั้นก็เลยทำให้เกิดการมียุคนักภาคหนัง16มม.นะครับในหลายท้องที่นะครับในตัวเมืองในเมืองใหญ่ๆก็จะมีนักภาคประจำโรงนะครับส่วนหนังกลางแปลงหนังขายยาก็จะมีนักภาคประจำตัวเองนะครับคนดูหนังแต่ละท้องที่เวลาดูเนื้อเรื่องดูหนังแล้วบางทีไปเล่าบอกกันนี่บางทีไปกันคนละเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นรสนิยมของนักพากย์ในสมัยนั้นนะครับที่จะพากย์เอาใจแฟนหนังนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบทเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับปัจจุบันนี้พวกเราก็ช่วยกันตามหาฟิล์มหนัง16มม.นะครับเผื่อว่าจะมีการเอามาฉายได้นะครับถ้าเป็นฟิล์มที่เป็นเศษนะครับลำดับเรื่องราวแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะใช้วิธีการบรรยายประกอบอย่างที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าฉากยาวๆเราก็จะพูดเรื่องอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าฉากสั้นๆนี่ก็จะบรรยายบอกว่าตัวละครเป็นใครนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือคุณแมนธีรพลกับคุณวชิร
ชดาพรวชิรปราณีนะครับยังอยู่ในฉากที่เหลือค่อนข้างยาวนะครับหนัง16มมที่เราหามาได้นะครับเราก็จะมีการนำมาฉายลงในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยนะครับถ้าเป็นหนังบางเรื่องถ้าพอจะพากย์เสียงได้นะครับเราก็จะช่วยกันพากย์เสียงนะครับก็พากย์กัน4คนนะครับเอามาฉายให้ดูซึ่งช่วงนี้ก็มีลงไปหลายเรื่องแล้วนะครับเป็นหนังของพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับเราฉายเรื่องยอดคนจริงเรื่องสุริยาที่รักเรื่องใต้เงาปืนนะครับแล้วก็เรื่องลูกชาติเสือนะครับซึ่งเป็นหนังที่พวกเราต้องแกะบทภาคและทำเสียงภาคขึ้นมานะครับคุณแมนธีรพลคุณประจวบนะครับภาพไปเร็วมากนะครับนี่คือวังละโวนะครับก็ถ่ายในวังละโวนะครับคุณเพชรชวราชนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็เพชรชวราชอีกฉากหนึ่งนะครับฟิล์มเอาเทคนี่บางทีเหลือไม่กี่เฟรมนะครับเห็นแค่แวบเดียวจริงๆนะครับคุณเพชรชวราชคุณดาวน้อยดวงใหญ่นะครับคนที่ดูฟิล์มเอาเทคบางทีบางคนจะชอบนะครับเพราะว่าเนื้อฟิล์มยังสดใสนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกากฟิล์มก็จะมีรอยขีดข่วนของเม็ดทรายเม็ดฝุ่นครับที่ประตูฟิล์มนะครับทำให้มีเส้นขึ้นนะครับบางคนก็ไม่ชอบหนังมีเส้นนะครับคุณเมตตารุ่งรัตน์ครับเดินลงมาครับแล้วก็คนนี้ก็คือหมอบชั้นพวงวันนะครับพระเอกวิชัยบัญชาเข้ามาทักทายพูดคุยนะครับเวลาจะแกะบทภาคนี่ต้องค่อยๆดูปากนะครับไปทีละสองสามคำนะครับแล้วก็แกะบทภาคนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังซึ่งเหลือมาแล้วลำดับเรื่องราวนี่อาจจะดูไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยใช้วิธีบรรยายประกอบนะครับเพราะว่าถ้าจะเปิดเพลงใส่อย่างเดียวก็มันจะน่าเบื่อนะครับคุณสีเทาครับเข้ามานะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้นจะใช้วิธีสร้างแบบครบรถนะครับเฉลี่ยแล้วเรื่องหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมง45นาทีนะครับถึงจะจบเรื่องนะครับจะแตกต่างกับหนังในปัจจุบันนะครับที่จะอยู่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับดูคุณสีเทานะครับคุณหม่อมชั้นนะครับเดี๋ยวดูฉากต่อไปนะครับว่าจะเห็นใครบ้างครับคุณปรียารุ่งเรืองครับกับคุณประจวบเริ่มยามดีนะครับคุณปรียานี่ก็ถ้าทุกคนจำได้ก็คือผีแม่นาคนะครับแม่นาคพระโขนงปี2502นะครับที่คุณปรียาเล่นไว้แล้วโด่งดังนะครับเห็นไหมครับดูเวลาฟิล์มสวยครับภาพทุกอย่างก็จะสดใสนะครับที่เราพยายามตามหาฟิล์ม16มม.มาเพราะว่าปัจจุบันนี้ระบบของกล้องนะครับสามารถทำให้ฟิล์มนั้นสวยขึ้นมาได้อย่างทันที่กำลังเห็นอยู่นี่แหละครับก็จะมีโอกาสเห็นหนังที่สวยสดใสนะครับบางท่านดูหนัง16มม.ที่ลงไว้ใน YouTube นะครับแล้วเห็นภาพมัวๆก็จะคิดว่าคนสมัยก่อนดูหนังมัวๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับหนังจากฟิล์มสมัยก่อนนะถือว่าชัดมากนะครับชัดจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเข้ามาทำเป็นวิดีโอแล้วบางทีเขาไม่ค่อยลงทุนสูงนะครับก็ใช้วิธีเอากล้องซูมภาพก็เลยออกมัวๆนะครับบางท่านก็เข้าใจผิดว่าหนัง16มม.จะไม่ชัดนะครับหนัง35มม.จะชัดกว่าจริงๆความคมชัดนี่เท่ากันเลยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดของจอเท่านั้นแหละครับเวลาฉายในโรงหนังใหญ่นะครับจอ16มม.จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับแต่ถ้าเป็น35มม.ก็จะขยายออกไปด้านซ้ายขวาอีกนิดนึงนะครับนี่มิตรชัยบัญชาเพชรราแล้วก็ดาวน้อยนะครับอยู่ในรถนะครับข้างหลังมีสำรวจตุ๊กๆวิ่งเข้ามาเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้ก็มาที่วังละโวอีกแล้วครับจบเรื่องยามดีแสดงเป็นตำรวจมิตรชัยบัญชาเดินคุยกันนะครับบางท่านสงสัยนะครับว่าเขาคุยกันเขามีเสียงไหมมีครับแต่ว่าตอนถ่ายทำนั้นเขาไม่อัดเสียงไว้นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนจะสูงนะครับหนัง16มม.สมัยก่อนนั้นถ่ายเอาแต่ภาพไว้นะครับเสียงไม่มีการบันทึกไว้นะครับก็ใช้วิธีภาพสดๆนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับแล้วก็มุมของกล้องที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือคนที่บอกบทนี่เขาจะยืนอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้บางทีก็อาจจะอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนคุกเข่าอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อบอกบทนะครับเอกหรือว่านักแสดงก็จะจำนะครับว่าเวลาเขาพูดอะไรมาแล้วก็จะพูดตามนะครับ
ระดับนี้เรียกว่ามืออาชีพนะครับบางทีผู้กำกับแค่บอกว่าฉากนี้เป็นฉากพูดคุยกันเขาก็จะมีคนบอกบทนะครับคนบอกบทนี่จะมีหน้าที่เพิ่มอีกอย่างนึงก็คือนอกจากบอกบทไปตามที่บทถ่ายภาพยนตร์เขียนไว้แล้วเขาก็ยังต้องคอยฟังนะครับว่าดารานั้นได้พูดตามบททุกคำหรือไม่หรือพูดเกินหรือไม่ถ้าพูดเกินนะครับหรือถ้าพูดขาดเขาจะต้องใช้ปากกาหรือดินสอนรีบจดรีบมาร์กไว้ทันทีนะครับว่ามีคำอะไรที่เกินมาบ้างหรือขาดไปบ้างนะครับทั้งนี้เพราะว่าหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วบทถ่ายภาพยนตร์นั้นจะถูกนำไปดัดแปลงเป็นบทภาคหนังนะครับเพื่อส่งให้นักพากย์เอาไปภาคหนังไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ตรงปากเช่นพูดไป5คำแต่บางทีในบทมีแค่2คำหรือ3คำนะครับก็จะพากย์ไม่ตรงปากนะครับสำหรับฟิล์มเอาเทคเรื่องตำหนักแดงนะครับวันนี้ที่ยังเหลือก็เหลือประมาณสัก10นาทีเศษๆนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ